พยายามยิ้มเพราะว่ามันไม่ใช่ดราม่าฮัลโหลสวัสดีทุกคนตะบกอนนะฮะคลิปนี้เนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันก่อนที่จะเกิดความสงสัยเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เราและทีมงานตะบกอนชาแนลนี้นะจะไปพักเบรกกันไปพักผ่อนไปทำการบ้านอะไรกันใหม่ๆไปเติมไฟกันใหม่แล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นดราม่าอะไรเธอไม่ต้องแบบตื่นตระหนกตกใจแพนิคอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ระหว่างที่เธอดูคลิปนี้อยู่ฉันกำลังเที่ยวก็แต่อยู่ก็ได้นะหลังจากนี้อาจจะไม่มีคลิปลงน่าจะไม่มีเลยแหละสักระยะหนึ่งจนกว่าเราจะกลับมาซึ่งจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะกลับมาเนาะเพราะว่าข้าปลาก็ยังต้องกินอยู่เนาะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้กลับมาทุกคนตรงจุดนี้นะฉันจะต้องใส่เพลงซึ้งๆแหละให้มันมีความดราม่าแต่ไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากจับไม่อยากจะให้มันแบบเวอร์ถ้าเราไม่กลับมาก็ขอบคุณทุกๆคนที่เดินทางมาด้วยกันมาตลอดขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเราคลิกเป็นอีกคนคนหนึ่งเลยเว้ยถ้าพวกเธอไม่ดูคลิปเรามาจนถึงตอนเนี้ยก็คือเราก็ไม่ได้เติบโตมาเป็นแบบนี้โอ้ยเราจะร้องไห้เฉยเลยก็จึงไม่ดราม่าไงนั่นแหละขอบคุณที่สนับสนุนผลงานเราที่ดูเรามาตลอดแล้วก็ทุกๆอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเว้ยแกอะไรก็ตามที่มันย่ำอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่ส่งผลดีแน่ๆแล้วเราสึกว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วที่จะโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโตขึ้นไปในแบบที่ดีกว่าของเก่ามันก็แอบใจหายนิดนึงแหละว่าแบบฉันจะทิ้งอันนี้ไปเลยหรอหรือว่าฉันจะยังไงซึ่งตอนนี้เรายังให้คำตอบอะไรไม่ได้แต่เรารู้แค่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปพักเบรกมันเป็นเรื่องดีนะทุกคนมันเป็นเรื่องดีที่เมื่อเราทำอะไรมานานแล้วจนมันเบิร์นเอาเนี่ยเราก็ควรสมควรที่จะได้ปิดเทอมนะเพราะงั้นเนี่ยจนกว่าจะได้เจอกันใหม่หรือจะไม่เจอก็ตามบ๊ายบายทุกคน